จิตหวังจะดูว่าหัวน้ำไปถึงไหนไปถึงปุ๊บโอ้ยังไม่มีเลยตีรถกลับขึ้นไปทางลาดพร้าววิภาวดีรังสิตเนี่ยนะวิ่งไปแป๊บเดียวเจอน้องน้ำเต็มเลยโอ้โหสะพานข้ามคลองบางซื่อดูสิฮะน้องไบรท์และชาวบ้านก็มาดูน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละฮะก็ต้องเร่งสูบเร่งระบายกันด้วยนะคะถูกต้องบางซื่อก็น้ำปริ่มเลยคลองนี่ฮะก็แปลว่าวันนี้สุดที่ศาลแล้วก็ดินแดงแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยหรือไม่นะค่ะอย่าลืมนะว่าจากรัชดามันก็ไปคู่ๆกันนะใช่ค่ะรัชดาอาจจะไปบรรจบพบกันตรงฟอร์จูนตรงพระรามเก้าและอาจจะเลี้ยวเข้ามาบรรจบตรงดินแดงหรือไม่ประการใดถ้ายังหยุดยั้งไม่ได้หรือระบายออกไม่ทันนี่ฮะท่อสูบน้ำที่คลองบางซื่อ7:33 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ